สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกันนะครับผมเมื่อวันที่29พฤษภาที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์การอารักขาชายคนหนึ่งครับเกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะครับผมโดยการอารักขาครั้งนี้เนี่ยใช้กำลังพลกว่า100นายนะครับผมประกอบไปด้วยหน่วยหนุมานกองปราบอาวุธครบมือรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากแคนาดาเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยมาปิดสนามบินเลยนะครับผมเพื่อ นำตัวชายคนนี้ออกมาจากสนามบินชายคนนี้เนี่ยเป็นชายที่อันตรายระดับโลกเลยนะครับผมแล้วก็ถูกหมายหัวจากทั้งตำรวจแล้วก็องค์กรมืดตัวของเขาเป็นนักฆ่าระดับโลกเลยนะครับผมมีนามว่าแมทธิวดูปี้แล้วทำไมเขาถึงต้องถูกส่งตัวมาที่ไทยเขาไปทำอะไรไว้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เขาก่อนะครับแล้วก็ทำไมต้องมีกำลังเนี่ยมาอารักขามากมายขนาดนี้นะครับเราไปเริ่มกันทีละจุดเลยดีกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นนักฆ่าระดับโลกนะครับผมก็คือรับงานจากองค์กรระดับประเทศเลยนะฆ่ามาแล้วไม่รู้กี่ศพนะครับผมซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยก็ได้มาจากการที่ว่าเขาเนี่ยเคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพแคนาดาและเคยไปประจำในอัฟกานิสถานมาด้วยนะครับตัวของนายแมทธิวเองเนี่ยนะครับผมรับงานมาจากแก๊งเลสกอร์เปียนเพื่อมาฆ่านักธุรกิจมาเฟียอินเดียในไทยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยระบุว่าเป็นนักธุรกิจนะแต่บางข่าวก็บอกว่าเป็นมาเฟียนะครับผมตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่านักธุรกิจที่เสียชีวิตไปอย่างนายจิมมี่ซานดูเขาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวพันกับองค์กรมืดบ้างนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันก็คงมีอะไรเทาๆอยู่นั่นแหละแต่ตรงนี้เราคงไม่ขอยืนยันได้นะครับผมเรียกได้ว่าใช้คำว่าเป็นนักธุรกิจก็แล้วกันนะครับผมเพราะยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีเอี่ยวอะไรกับด้านมืดด้านเทาขนาดไหนครับแต่เอาเป็นว่านายจิมมี่ซานดูเนี่ยได้ถูกนายแมทธิวอ่ะฆ่าตายนะครับผมที่ภูเก็ตในโรงแรมแห่งหนึ่งในวันที่4กุมภาที่ผ่านมาหลังจากนั้นเองเนี่ยตัวของนายแมทธิวก็รีบเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าไปยังเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาในทันทีในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมนอกจากแมทธิวแล้วอ่ะเขาจะมีคู่หูที่ลงมือด้วยอีกคนหนึ่งครับผมชื่อว่าจีนคาวซึ่งจีนคาวเองเนี่ยก็รีบหนีออกไปเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยหลบหนีไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวครับและดูเหมือนว่าจะประสบอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกตรงนี้เองเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ว่าการที่เครื่องบินส่วนตัวของเขาตกนั้นมันตกเพราะอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามีใครเนี่ยวางระเบิดหรือมีใครพยายามทำให้มันตกลงไปนะครับผมแต่คู่หูของเขาอย่างจีนคาวเนี่ยก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุตรงนี้นะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เองเนี่ยแมทธิวอ่ะพอเดินทางมาถึงแคนาดาปุ๊บก็ถูกตำรวจแคนาดาจับเอาไว้ได้พอดีนะครับผมทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการประสานงานเรื่องกับประเทศไทยเพื่อจะนำตัวของนายแมทธิวนั้นกลับมารับโทษที่ประเทศไทยกับอาชญากรรมที่เขาได้ก่อเอาไว้ตัวของนายแมทธิวเองเนี่ยนะครับผมเป็นนักฆ่าระดับโลกถูกไหมเป็นนักฆ่าระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจทั่วโลกและรวมไปถึงเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจสากลด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยการที่ปล่อยเขาข้ามประเทศมาแบบนี้ในระหว่างการเดินทางอาจจะมีการฆ่าปิดปากหรือว่ามีการมาจัดการล้างแค้นเขาเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นได้ถูกไหมเพราะเขาฆ่ามาเยอะมากๆเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้ในตอนที่เขาถูกส่งตัวมาที่ไทยเนี่ยนะครับผมต้องมีการอารักขาเตรียมความพร้อมปิดเส้นทางจราจรปิดสนามบินบางส่วนชั่วคราวเนี่ยเอาไว้เยอะมากๆเลยหน่วยหนุมานอะไรก็มากันพร้อมอาวุธหนักอาวุธครบมือเลยนะครับตำรวจทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องคอยดูอย่างเข้มงวดเลยนะครับผมเรามาดูผลงานของเขาคร่าวๆดีกว่าว่าทำไมมันถึงกระชอนได้ขนาดนี้ต้องมีการอารักขาขนาดนี้กลัวจะถูกฆ่าตายกลัวจะถูกใครมาชิงตัวไปขนาดนั้นเลยหรือตัวของนายแมทธิวดูปลีเองเนี่ยนะครับผมตัวของเขาเองอ่ะอย่างที่บอกว่าเคยเป็นอดีตทหารมาก่อนนะครับแล้วก็ได้รับงานจากแก๊งเลสกอร์เปียนมาเพื่อมาจัดการฆ่านักธุรกิจอินเดียคนนี้นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับตัวของเขายังเป็นสมาชิกของแก๊งค้ายาระดับที่แบบบิ๊กๆเลยนะเป็นแก๊งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลค้ายากันข้ามชาติเลยนะครับผมนอกจากนี้เองยังมีวีรกรรมในการไปปล้นร้านเพชรที่ดูไบแล้วก็หลบหนีออกมาได้สำเร็จอีกด้วยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมเขายังเป็นคนลงมือสังหารหัวหน้าแก๊งเลสกอร์เปียนด้วยแล้วก็สังหารหัวหน้าแก๊งแมทแคมเบลด้วยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเคยสังหารสมาชิกของแก๊งยูไนเต็ดเนชั่นเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมระดับโลกแล้วก็เป็นนักฆ่าระดับอินเตอร์นะครับก็คือรับงานว่าจ้างฆ่าคนได้ทั่วโลกนะครับผมจ่ายเงินมาเดี๋ยวบินไปจัดการให้นะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยฆ่าไปแล้วกี่ศพนะครับมันคงจะเยอะมากกว่าที่เรารู้มาอย่างแน่นอนแต่เป็นว่าด้วยผลงานที่กระฉ่อนขนาดนี้เนี่ยนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดที่ไทยเนี่ยเอามาคุมตัวเอาไว้เลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับผมในท่าอากาศยานทหารที่ดอนเมืองอะนะก็ได้ถูกรีบคุมตัวแล้วก็รีบเดินทางออกไปในทันทีเส้น
ทางจราจรอะไรก็ถูกปิดไปหมดนะครับผมเพื่อที่รักษาความปลอดภัยนะแล้วก็เดินทางมาที่กองปราบโดยตรงเลยตอนนี้เองเนี่ยก็ถูกกองปราบนั้นควบคุมตัวเอาไว้นะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่เลยนะครับผมที่มักจะไม่ค่อยได้เห็นเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจละกันก็เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเอามารับโทษที่ไทยนะเพราะว่าก่อเหตุในไทยนั่นเองแต่จริงๆตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีคดีติดอยู่อีกหลายที่นะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่ารับโทษแล้วเนี่ยจะต้องไปโดนอะไรต่อไหมหรือว่าจะมีการส่งไปรับโทษที่ไหนต่อหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นกันว่าคดียาวเป็นหางว่าวเลยนะครับแล้วจะมีการแบบต้องอารักขาอะไรอีกไหมเนี่ยจะมีการมาลอบฆ่าจะมีการมาพยายามล้างแค้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีการฆ่าปิดปากอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมก็คงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเลยนะสำหรับคนอย่างตัวของนายแมทธิวคนนี้เนี่ยแหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ History World ในวันนี้ที่เราได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับข่าวนี้นะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแต่ก็ถือได้ว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านราบรื่นไปได้ดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งตำรวจไทยแล้วก็ตำรวจสากลด้วยที่ทำภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงโดยที่ไม่ได้มีอะไรติดขัดไม่ได้มีอะไรเข้ามาขัดขวางให้มันผิดแผนไปนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ